ถ้าถามว่าหวั่นใจจะไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าภาพเต็มร้อยหรือไม่ตนเองก็ขอตอบว่าไม่ได้หนักใจอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมเต็มที่อยู่แล้วก็ได้ออกมาบอกว่าอนาคตปีหน้าของทางเบนจามินเจมส์เดวิสเนี่ยคงไม่ได้กลับไปเล่นยุโรปแล้วนะครับแล้วอาจจะต้องหาทีมในไทยลีกเล่นนะครับสวัสดีครับผมชุกปัจจยานะครับคุณคือข่าวสารของการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุกปัจจยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากเลยนะครับในคลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นนะครับไปเริ่มที่ความเคลื่อนไหวของช้างศึก4เกมกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็ล่าสุดทางบิ๊กหยิมนะครับคุณยุทธนาหยิมการุณนะครับผู้อำนวยการฟุตบอลทีมชาติไทยชุด4เกมเนี่ยก็ได้เดินสายขอบคุณสโมสรนะฮะที่ให้ความร่วมมือนะครับส่งนักเตะมาร่วมภารกิจ4เกมเที่ยวนี้นะครับซึ่งก็ดูทีท่าแล้วเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่อาจจะได้ตัวหลักๆนะครับมาแบบครบๆเลยนะครับนะฮะในการเรียกมาติดทีมในเที่ยวนี้นั่นเองนะครับทีนี้ในเรื่องของที่เราจะยกพลไปทำภารกิจทวงแชมป์ซีเกมกลับมาให้ได้เนี่ยทางบิ๊กหยิมคุณยุทธนานะครับในฐานะผู้อำนวยการของทีมเองก็ได้พูดถึงเจ้าภาพด้วยนะครับในเรื่องของมาตรฐานของเจ้าภาพนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบโดนวิธีตุกติกอะไรของเจ้าภาพด้วยนะซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหานะครับเช่นสนามซ้อมไม่ได้มาตรฐานนะครับรถโดยสารนะครับไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมไปถึงที่พักด้วยอะไรประมาณนี้ครับซึ่งทางบิ๊กหยิมเนี่ยบอกว่าได้เตรียมแผนรับมือไว้ทั้งหมดแล้วนะฮะโดยทางผอ.ช้างศึก4เกมเขาบอกงี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าถามว่าหวั่นใจจะไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าภาพเต็มร้อยหรือไม่ตนเองก็ขอตอบว่าไม่ได้หนักใจอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมเต็มที่อยู่แล้วและยืนยันบอกไปแล้วว่าตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือต้องเหรียญทองเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องรถลานะครับที่จะไว้สำหรับการเคลื่อนพลนะครับบิ๊กหยิมนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันเขาบอกว่าตอนนี้ตนเองก็ได้ประสานนะครับให้มีการเช่ารถบัสใหญ่เอาไว้แล้วนะเพื่อมารับนักเตะแล้วก็ทีมงานที่สนามบินนะครับเพื่อกันไว้ไม่ให้เกิดกรณีที่เจ้าภาพติดขัดนะฮะจะได้ไม่ทำให้นักเตะเหนื่อยล้าแล้วก็เสียเวลาในการเดินทางเข้าที่พักนะครับหรือว่าไปทำกิจกรรมอื่นๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่งได้ยินแบบนี้แล้วผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะไม่รู้ว่ามาตรฐานของเจ้าภาพกัมพูชาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ซีเกมที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วมันมีปัญหาเรื่องของมาตรฐานการจัดการแข่งขันอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเลยนะครับเรื่องรถลาไม่มีสนามซ้อมไม่ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นแล้วก็เราเจอปัญหาแบบนี้บ่อยถ้าเราเตรียมตัวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยแล้วก็โดยเฉพาะทีมฟุตบอลนะครับที่อาจจะเป็นกีฬากระแสหลักของพวกเขาด้วยนะครับอาจจะโดนวิธีตุกติกด้วยอะไรด้วยก็ว่ากันไปนะครับทางผอ.ทีมชาติไทยก็เตรียมรับมือเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะฮะอ่ะนั่นคือเรื่องของทีมชาติไทยชุด4เกมครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของเบนจามินเดวิสกันหน่อยครับนะฮะที่กำลังจะหมดสัญญากับการท่าเรือครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อนาคตเนี่ยยังไม่แน่นอนเท่าไหร่เลยไม่รู้ว่าจะได้กลับไปยุโรปหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นที่ไทยลีกยาวๆเลยนะครับแต่ล่าสุดได้คำตอบแล้วครับคุณผู้ชมครับทางประธานสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับอย่างคุณสัมฤทธิ์ธนกาญจนสุดนะครับก็ได้ออกมาบอกว่าอนาคตปีหน้าของทางเบนจามินเจมส์เดวิสเนี่ยคงไม่ได้กลับไปเล่นยุโรปแล้วนะครับแล้วอาจจะต้องหาทีมในไทยลีกเล่นนะครับซึ่งทางบิ๊กเสือได้เผยกับทางเพจพี่บีมาประกงนะครับโดยทางบอสใหญ่ของออกฟอร์ดยูไนเต็ดเขาบอกว่าอยากให้เบนเนี่ยตัดสินใจหาทีมอื่นในไทยลีกที่เหมาะกับเขาเนี่ยเล่นมากกว่านะครับซึ่งถ้าได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเชื่อว่าเบนเนี่ยมีประโยชน์กับอีกหลายทีมอย่างแน่นอนส่วนอนาคตกับทีมชาติเนี่ยหากได้ลงเล่นกับสโมสรต่อเนื่องก็คิดว่ายังมีโอกาสอยู่ที่จะกลับไปติดได้อีกครั้งหากทีมไหนสนใจนะครับทางพี่เสือบอกไว้ด้วยนะฮะว่าติดต่อมาที่เขาได้เลยนะครับเพราะเบนเนี่ยไม่มีเอเจนต์นะสามารถคุยได้กับใครก็ได้นะครับส่วนเรื่องค่าเหนื่อยก็เอาที่ทุกฝ่ายสบายใจแล้วกันนะครับไม่ใช่ปัญหาหรอกนะครับขอให้เจ้าเบนเนี่ยได้มีโอกาสลงเล่นบ่อยๆเป็นพอนะครับพี่เสือเผยว่าอย่างนี้ครับอ่ะก็ผมเองก็จะเกาะติดประเด็นนี้นะครับเพราะมีไว้ว่าเจ้าตัวเนี่ยมีจุดหมายปลายทางในใจแล้วด้วยนะครับฉะนั้นแล้วก็รอติดตามแต่ว่าขออุบไว้ก่อนนะครับเอาไว้ทำคลิปถัดไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ายังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากนักนะครับฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวเอามาเล่าอีกทีนึงกันก็รอติดตามนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ไปเลยครับคุณผู้ชมครับนั่นคือประเด็นที่ผมนํามาฝากกันในคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชุบปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ